วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์นะครับ14กุมภาพันธ์นะครับผมก็อยากแชร์เพลงรักให้ทุกคนฟังแล้วกันผมว่านะเพลงที่คุณควรฟังกันที่สุดเลยนะครับตอนนี้นะครับเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆจากศิลปินคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าคนนี้มีสไตล์ที่ดีแล้วมีการเล่นเพลงที่ดีนะครับนั่นก็คือเพลงรักนั่นเองผมเลคคอมเมนต์เพลงรักที่ชื่อว่าเพลงรักครับไม่ใช่เป็นเพลงของใครเป็นเพลงของคุณเจมินายนะครับผมรู้สึกว่านักร้องคนนี้เนี่ยทั้งเก่งมีสไตล์ที่ดีในการร้องเพลงใช่คุณว่ากันไหมโอเคใช่ก็ฝากไปฟังด้วยนะครับเพลงรักนะครับทางทีม MT เป็นของแต่ที่จริงผมมีเพลงรักอีกเพลงแต่ว่ามันยังไม่ออกอะสิออกมาให้ทุกคนได้ฟังไงมูสาส่งไว้อย่างดีออกลูกนี่ไงมีเพลงหนึ่งที่อยากให้รอฟังครับเป็นเพลง EP 12เป็นเพลงรักเหมือนกันก่อนจะถึงเพลงนั้นผมชอบเพลงนี้ด้วยกันเพลงของพี่แพทริกอนันดาชื่อว่า Oasis นะครับเคยฟังไหมที่ผมเปิดให้คุณฟังไหมเธอมาทำให้ละลายใช่ไม่ใช่นะมันต้นอยากให้ทุกคนไปลองฟังดูครับมีความหมายมันดีครับ Oasisผมอยากส่งให้เพื่อนๆในวันวาเลนไทน์นะครับผมก็จะเพลงคู่ชีวิตครับรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เป็นเพลงคู่กันนะนั่นแหละครับผมก็เป็นเพลงของชีวิตของคน2คนที่อยู่ร่วมกันนะครับผมรู้สึกว่าโรแมนติกมากครับเพลงรักที่ผมอยากมอบให้ทุกคนนะครับก็คือเพลงฟังครับเป็นเพลงที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็มันก็คือยิ่งหนึ่งในใจผมตั้งแต่นั้นมาก็อันนี้เป็นเพลงโปรดของผมอยู่แล้วชอบเพลงนี้มันชอบผมขอดาวได้ป่ะผมว่าผมตอบถูกได้ Tattoo Color ถูกต้องขนาดนี้รู้ชื่อเพลงไหมไม่รู้ก็ผมเพลงที่ผมจะเลือกก็คือเพลงรักแรกพบครับผมเป็นเพลงที่แบบผมชอบของตัวเองแล้วก็เป็นแฟนคลับ Tattoo Color ด้วยใช่ครับอยากส่งเพลงนี้ให้รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกมากๆแล้วก็เพลงพร้อมมากๆครับผมชื่อเพลงไม่ออกสงสารไม่ได้นะไม่ใช่ร้องมาเป็นเพื่อนตายตลอดไปเพลงมันสื่อบอกแล้วว่าเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปเนื้อเพลงมันบอกทุกอย่างแล้วขอสักท่อนได้ไหมเพื่อนเป็นเพื่อนตายตลอดไปเพลงรักนะครับสำหรับพวกผมที่อยากส่งให้พวกคุณในวันวาเลนไทน์นะครับตัวผมคือเพลงข้างกันของทีมแอนดาวครับผมรู้สึกว่าผมชอบความสัมพันธ์ของเพลงนี้มันมีความสัมพันธ์ที่ผมชอบแบบนี้ของผมก็นี่นิดละกันครับผมคิดว่ามันเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกเผื่อวาเลนไทน์เนี่ยทุกคนก็แบบเอาไปเต้นกับคู่ของตัวเองนะครับของผมนะครับเป็นเพลงที่เพิ่งเขียนจบครับของพี่ณนนท์ กลพัฒน์ความหมายของเพลงมันเหมือนเป็นเพลงที่ทำให้เราแบบอยากมีความรักรู้สึกว่ามีความรักแล้วมันมีความสุขครับอยากทำสิ่งดีๆให้คนอื่นHappy Valentine's Day นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์แล้วกันก็ส่งความรักให้กันมอบความรักให้กันมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับครับขอให้ทุกคนได้ไปใช้เวลาอยู่กับคนที่ทุกคนรักครับก็อย่าเขินที่จะแสดงความรักให้กันที่จะบอกรักกันครับมันเป็นสิ่งที่สวยงามครับอยากให้ทุกคนได้แสดงความรักต่อกันครับHappy วันวาเลนไทน์นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆพบเจอความรักที่ดีๆนะครับHappy Valentine นะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับการอยู่กับคนรักทุกคนนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยสามารถซื้อบัตรได้ทาง Ticket Major นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีบัตรรับชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งแถมยังได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ที่ซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับอย่าลืมซื้อบัตรแล้วก็มารอดูโชว์สนุกๆจากพวกเรานะครับแล้วมาเจอกันนะครับครับผม